สวัสดีครับผมซีพึกครับเป็นไงบ้างกับของรางวัลโอ้ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนโหวตให้เราเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกแบบภูมิใจในตัวแฟนคลับทุกคนมากแฟนคลับเซนซีเองแฟนคลับแคนตัสเองหรือว่าแฟนคลับซันชายเองฮะแล้วก็แฟนคลับอินเตอร์เรารู้สึกดีใจมากก็ขอบคุณมากจริงอยากถามความรู้สึกของรางวัลแรกก่อนเถินฮะเพราะว่ารางวัลแรกคือเป็นรางวัลแรกในชีวิตผมเลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าไม่เคยเห็นรูปเราถอดเสื้อบนแบบงานอวอร์ดใช่ก็เลยรู้สึกแบบใช่หรออยู่ในหัวเขินฮะก็รู้สึกดีมากๆแล้วกว่าจะได้หุ่นแบบนี้นานไหมโอ้นานไหมผมว่าอยู่ที่ความตั้งใจคนฮะว่าจริงๆถ้าเราคุมอาหารจริงหรือว่าเล่นจริงหรือเป็นตารางที่แบบฟิตหุ่นจริงๆอ่ะ6เดือนผมก็ว่าทำได้แล้วแล้วนอกนั้นก็จะเป็นระยะเวลาที่เราสะสมออกกำลังกายมามันจะเป็นอายุกล้ามทำให้เห็นกล้ามเนื้อชัดขึ้นครับผมครับผมก็สิ้นเดือนนี้นะฮะถ้าเอ้ยสิ้นเดือนธันวาคมครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็จะมีเรื่อง Universe Eat Alone นะครับผมก็จะบวงสรวงวันที่5ธันวานะครับก็ใครจะไปได้ใครจะไปได้วะใครจะไปนะครับผมก็ไปได้นะครับผมลิ้นพันแล้วตื่นเต้นนะฮะผมก็ในปีหน้าก็จะมีกับร่วมงานกับเชงครับผมก็เป็นเพลงบินไปยูนะครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นเด็กน้อยนะฮะของพี่พีคใช่กับพี่เป้นะครับเป็นเส้นเลือดของพี่พีกับพี่เป้ก็ฝากด้วยนะครับผมก็มีซิงเกิลใหม่อีกซิงเกิลนึงนะครับก็ได้ติดตามไว้นี้แน่นอนครับเพราะว่ากำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะทำเอ็มวีหรือว่าเป็นหนังสั้นขอตัดสินใจก่อนครับสปอยเพลงอะฮะเป็นเพลงเกี่ยวกับดราม่าฮะดราม่าใช่เพลงเศร้าๆแต่ไม่เศร้าบีทไม่เศร้ามากขนาดนั้นครับผมลองนิดนึงนี่คือแบบผมยังไม่เคยปล่อยที่ไหนเลยนะพี่เก็บไว้ก่อนรอลุ้นกันฮะอะไรนะครับคริสต์มาสปีใหม่นี้น่าจะทำงานนะน่าจะทำงานครับแต่เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบคริสต์มาสมากๆเพราะเราชอบแบบต้นคริสต์มาสใหญ่หรืออะไรที่แบบเป็นแบบคริสต์มาสอีฟอะไรเงี้ยเราชอบเห็นต้นคริสต์มาสดูมีความสุขที่แบบรางวัลก็โหไม่รู้พูดอะไรฮะเรารู้สึกว่าภูมิใจแฟนคลับแล้วก็ทุ่มเทเรารู้ว่าทุกคนทุ่มเทกับรางวัลกับคะแนนโหวตมากๆแล้วก็อยากขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณจริงๆไม่รู้แหละไม่รู้พูดอะไรเลยจริงๆก็ขอบคุณมากไม่เคยได้รางวัลแบบเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแบบ2รางวัลนี้ฮะก็นะฮะตื่นเต้น พูดไม่ถูกนะฮะก็ขอบคุณมากครับผม